ครับคุณผู้ชมครับมีผลสำรวจออกมานะครับวันนี้เอามาเล่าคุณชมฟังนะครับเป็นผลสำรวจเกี่ยวข้องกับทางการเมืองจากทางซูเปอร์โพลไปสอบถามประชาชนนะครับถึงกระแสข่าวที่มีหลายฝ่ายสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งพรรคการเมืองปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยนะครับใช่ค่ะ 62% บอกว่าไม่เห็นด้วยหากนายกจะมีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นนะคะขณะเดียวกันมากกว่าครึ่งเห็นตรงกับว่าถึงเวลาแล้วต้องมีการปรับครม.นะคะผลสำรวจจากทางซูเปอร์โพลค่ะทางประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชนสำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะคะดร.นพพลกันนิกาก็เปิดเผยผลสำรวจประชาชนคิดอย่างไรต่อประเด็นสำคัญทางการเมืองศึกษาประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ 1,153 ตัวอย่างค่ะจัดเก็บตัวอย่างกัน 1-2 กันยายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ 74.2% บอกว่าไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แต่มีเพียง 25.8% นะคะที่บอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้นอกจากนี้ค่ะประชาชนส่วนใหญ่ 56.1% เห็นว่าได้เวลาแล้วในการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่ 43.9% ระบุว่ายังไม่ถึงเวลาและ 55.5% นะคะบอกว่าควรจะปรับเล็กน้อยส่วน 44.5% ระบุว่าควรจะเป็นการปรับครม.ชุดใหญ่ค่ะครับและเมื่อถามถึงกระแสข่าวนะครับที่ตอนนี้หลายฝ่ายเองก็ออกมาสนับสนุนนะครับให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับมีการตั้งพรรคการเมืองนั้นปรากฏว่าคนส่วนใหญ่นะครับ 62.2% บอกว่าไม่เห็นด้วย 37.8% บอกว่าเห็นด้วยนะครับส่วนเรื่องการเปลี่ยนสมาชิกสภาเขตมาเป็นคณะกรรมการประชาคมเขตส่วนใหญ่ 70.9% บอกว่าไม่เห็นด้วย 29.1% บอกว่าเห็นด้วยครับ